บทร้องอ่อนหวานท่าร่ายรำที่อ่อนช้อยและการใช้กลองยี่เกขนาดใหญ่เป็นเครื่องให้จังหวะสนุกสนานตลอดการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของละครยี่เกการแสดงพื้นบ้านกัมพูชาที่ล่าสุดสื่อท้องถิ่นพนมเปญโพสต์รายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาเตรียมเสนอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกยี่เกเป็นการแสดงเก่าแก่ในกัมพูชาที่มีความคล้ายคลึงกับเพื่อนบ้านเช่นไทยและมาเลเซียโดยทั่วไปนิยมแสดงตามท้องเรื่องที่ปรากฏในชาดกรวมถึงนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่องตุ่มเตียวที่มีเนื้อหาโศกนาฏกรรมความรักจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโรมิโอแอนด์จูเลียตฉบับเขมรไม่ต่างจากศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆละครยี่เกเคยเป็นสิ่งต้องห้ามในยุคเขมรแดงทำให้ขาดช่วงสูญหายปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะในกรุงพนมเปญโดยจากการสัมภาษณ์ของสื่อออนไลน์กัมพูชาเจนล่ามีเดียเมื่อปี2014พบว่าวัยรุ่นกัมพูชาบางคนไม่รู้จักว่ายี่เกคืออะไรFeaturing 2 meter high, non-articulated puppets. รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชากล่าวว่านอกจากละครยี่เกแล้วขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการทอผ้าไหมและหัตถกรรมเครื่องเงินแบบดั้งเดิมของกัมพูชาเพื่อเสนอต่อยูเนสโกด้วยโดยที่ผ่านมากัมพูชาประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้ว5 รายการคือหนังเงาสแบกทมนาฏศิลป์ของราชสำนักกัมพูชาการละเล่นชักเยอร์ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนร่วมกันกับฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และเวียดนามดนตรีจะเปยดองเวงและล่าสุดละครโขนวัดสวายอันเด็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเภทมรดกวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังมีการเสนอปกโตศิลปะการต่อสู้กัมพูชาตั้งแต่ปี2017ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโก